มีเนื้อหาที่กล่าวในคาถาในชาดกว่าข้าแต่พระองค์ผู้เป็นจอมประชาชนพระองค์ปรารถนาอะไรจึงให้พระองค์ให้เพื่ออายุวรรณะสุขะพละหรือจริงอยู่พระราชาผู้ยอดเยี่ยมกว่าชนในแคว้นสีพีเนี่ยนะพระราชทานพระเนตรพระองค์พระราชทานให้เพราะเหตุแห่งปรโลกหรืออย่างไรให้เพื่ออะไรในโลกนี้ให้เพื่อตัวเองจะได้อายุยืนขึ้นผิวงามขึ้นมีความสุขมากขึ้นได้รับกำลังมากขึ้นใช่ไหมทั้งที่พระองค์เป็นใหญ่ที่สุดแล้วในแคว้นนี้หรือพระองค์ต้องการชาติหน้าพระองค์ให้เพื่อชาติหน้าหรือไรพระโพธิสัตว์ก็ตอบว่าเราไม่ได้ให้ดวงตานี้เพราะหวังยศนะหวังยศหวังขนนับถือไม่ได้ให้เพื่อปรารถนาลูกไม่ได้ให้เพื่อปรารถนาทรัพย์ไม่ได้ให้เพื่อปรารถนาแว่นแคว้นและแผ่นดินแต่ว่าการให้เนี่ยนะเป็นธรรมของสัตว์บุรุษทั้งหลายการให้นี้เป็นธรรมเก่าแก่ที่บัณฑิตคือพระโพธิสัตว์ในอดีตพากันประพฤติมาแล้วใจของเรายินดีในการให้ด้วยประการชนิดที่เราให้เรามีใจยินดีในพระโพธิญาณเราไม่ได้ให้เพื่อปรารถนาว่าชาติหน้าจะได้เป็นพระอินทร์อะไรหรอกบทว่ายะสาความว่าเพราะเหตุแห่งความเป็นใหญ่เพราะเหตุแห่งความเป็นใหญ่ในว่าไม่ว่าจะเป็นใหญ่ในเทวดาหรือใหญ่ในหมู่มนุษย์เราไม่ได้ให้เพราะเหตุแห่งสิ่งเหล่านั้นแต่ว่าการให้เนี่ยนะเป็นพุทธกาลกะธรรมเป็นธรรมที่ทำให้เป็นพระพุทธเจ้าของสัตว์บุรุษทั้งหลายมีพระโพธิสัตว์เป็นต้นพระโพธิสัตว์ทุกพระองค์ในอดีตท่านให้ทานอย่างนี้ท่านสะสมอย่างนี้ท่านจึงได้เป็นพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นใจของเราเนี่ยนะยินดีเช่นนี้เป็นนิดในการให้ทานเพื่อปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าว่างั้นพระองค์ก็เรียกที่เรียกว่าอธิบายเหตุผลให้อมาตย์ฟังแล้วนะจะเข้าใจหรือไม่เข้าใจเราก็อธิบายแล้วนะเรียกหมอมาว่าหมอดูก่อนศิวิกะว่างั้นนะสหผู้สหายว่างั้นท่านจงลุกขึ้นอย่าชักช้าอย่าครั่นครามจงควักดวงตาทั้งสองของเราให้แก่วนิพกหมอศิวิกะนั้นเราเตือนแล้วก็เชื่อฟังคำของเราได้ควักดวงตาทั้งสองดุจจาวตาลให้แก่ผู้ขอทันทีอธิบายว่ามาทันทยิอย่าชักช้านะสหายท่านจงทำกิจของเราการให้ดวงตาของเรานี่อย่าช้านะเพราะขณะของการให้ทานแบบนี้หาได้ยากอย่างยิ่งเราปรารถนามานานแล้วบัดนี้นะขณะอันนี้เราก็ได้แล้วท่านอย่าปล่อยขณะแห่งการให้ทานครั้งนี้อย่าพลาดไปก็คือถือว่าโอกาสอันนี้ไม่ใช่โอกาสง่ายนะที่จะได้เป็นพระราชามหากษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่แล้วให้ดวงตาเป็นทานได้ไม่ใช่โอกาสแต่แบบนี้แต่คิดนะก็เรียกว่าบางคนก็บอกโหยให้ได้ยังไงควักตาได้ให้ได้ยังไงแต่ว่าไปทำอะไรแล้วตาบอดเนี่ยนะอันนี้ทำได้ใช่ไหมไปเล่นพิกเล่นเรื่องไม่เป็นเรื่องให้ตาบอดเนี่ยทำได้แต่ว่าให้ดวงตาเป็นทานทำไม่ได้นะเรียกว่าทำเงินหายได้แต่ว่าให้ทานไม่ได้นะเขาบอกว่าตายได้แต่บวชไม่ได้อย่างเงี้ยเป็นต้นคือมีเหตุผลจนไม่ได้เจริญกุศลแต่บัณฑิตทั้งหลายเขาหาเหตุผลจนต้องเจริญกุศลยังก็ว่าถ้าเราไม่ให้ดวงตาเป็นทานแล้วตาเราจะอยู่คู่กับเราตลอดไปใช่ไหมเหมือนการท่านสามารถคิดที่จะให้ได้ขณะแห่งการให้โอกาสแห่งการให้อย่าได้พลาดไปเลยเพราะฉะนั้นหมออย่าไปหนักใจว่างั้นอย่าไปหวั่นไหวหวาดสะดุ้งว่าเราควักดวงตาของพระราชาของเราแล้วท่านอย่าปั่นป่วนในร่างกายในท้องอย่าร้องเป็นต้นเพราะฉะนั้นหมอช่วยควักดวงตาให้แก่เรานะควักดวงตาให้แก่เราเราจะได้บริจาคแก่วันนี้พกหมอนั้นเนี่ยนะก็เป็นหมอพิเศษไม่ได้ควักดวงตาโดยใช้ศาสตราเพราะเขาคิดว่าหมอผู้ชำนาญเช่นเราไม่ควรจะใช้มีดผ่าตัดในพระเนตรของพระราชาก็เลยบดเภสัชเอาผงยาผสมเกสรดอกบัวแล้วก็โปรยพระเนตรเบื้องขวาพระเนตรก็กลับกรอกไปมาเกิดทุกขเวทนาหมอก็ผสมยาโรยอีกดวงพระเนตรก็พ้นจากเบ้าเกิดทุกขเวทนารุนแรงยิ่งกว่าเก่าแม้ครั้งที่3หมอก็ผสมเภสัชให้แรงกว่าเก่าแล้วก็โรยลงไปพระเนตรของพระโพธิสัตว์ก็หลุดจากเบ้าด้วยกำลังแห่งยาห้อยหยุดห้อยหลุดลงมาเหมือนตาปูเนี่ยนะสายเอ็นก็เกิดทุกขเวทนาอย่างรุนแรงเลือดก็ชุ่มนะเลือดก็ไหลอาบสนมกำนันก็ร้องให้ไปหมดนะอำมาตย์ก็หมอบลงแทบพระบาทของพระราชาร้องให้คร่ำครวญว่า
ข้าแต่พระองค์ขอพระองค์อย่าพระราชทานดวงพระเนตรทั้งสองเลยอย่าพระราชทานดวงพระเนตรทั้งสองเลยเนี่ยนะแต่ควักดวงตาให้เป็นทานอย่างนี้นะแม้ช่วยกันห้ามก็บอกถ้าบอกว่าตาของพระองค์นะถ้าไม่ควักออกพระองค์จะตายภายใน3วันอย่างเงี้ยนะโอ้ยรีบควักออกไปเลยอย่างเงี้ยนะจริงๆก็ไอ้ควักทิ้งเหมือนเดิมเนี่ยแต่บางคนเนี่ยควักได้แล้วได้บุญแต่อีกบางคนเนี่ยควักแล้วก็เสื่อมจากบุญเนี่ยนะเพราะอย่างหลายๆแห่งเนี่ยนะถูกทิ่มตาเช่นไปแอบดูบางแห่งเนี่ยถูกทิ่มตาอย่างนั้นทำได้ใช่ไหมแต่ว่าควักดวงตาให้เป็นทานทำไม่ได้เด็กบางคนมันเล่นไก่ชนสักไก่จิกตาแตกหมดนะขนาดนั้นน่ะยอมได้แต่จะให้ดวงตาเป็นทานทำไม่ได้เนี่ยนะแต่ว่าพระราชาก็อดกลั้นทุกขเวทนาเหล่านั้นตรัสว่าอย่าชักช้าเลยพ่อคุณนะนะหมอก็ทูลรับสนองแล้วก็ยึดพระเนตรนะมือเบื้องซ้ายถือพระเนตรจับศาสตราด้วยมือเบื้องขวาตัดสายพระเนตรแล้วก็หยิบพระเนตรวางไว้บนพระหัตถ์ของพระโพธิสัตว์พระโพธิสัตว์ทอดพระเนตรข้างขวาด้วยพระเนตรข้างซ้ายควักตาขวาให้ก่อนเสวยทุกขเวทนาอย่างแรงแล้วก็ข่มปีติเขาเรียกว่าข่มทุกขเวทนาด้วยปีติเพราะมีใจน้อมไปในการให้ทานพระองค์ก็รับสั่งเรียกพราหมณ์ว่าท่านพราหมณ์จงมาเถิดพระองค์ก็ตรัสว่าสมันตะจักสุคือสัพพัญญุตญาณเป็นที่รักกว่าดวงตานี้เนี่ยเป็นร้อยเท่าพันเท่าแสนเท่าการให้ดวงตาของเรานี้จงเป็นปัจจัยแห่งสมันตะจักสุคือพระสัพพัญญุตญาณเถิดนะเรารักสัพพัญญุตญาณยิ่งกว่าดวงตาอีกนะพระองค์ก็เลยพระราชทานดวงพระเนตรนั้นแก่พราหมณ์พราหมณ์ก็หยิบพระเนตรนั้นใส่ที่ในตาของตนพระเนตรนั้นก็ปรากฏดุจดอกอุบลเย้มบานด้วยอนุภาพของพราหมณ์แปลงเนี่ยนะคือพราหมณ์เนี่ยพราหมณ์ที่เป็นพระอินทร์เนี่ยต้องการให้พระโพธิสัตว์ได้ปีติปราโมทจากการให้ก็เลยเอามาวางแล้วก็มองเห็นนะนะแสดงให้เห็นเหมือนดูได้จริงเลยอ่ะพระโพธิสัตว์เห็นในตาของพราหมณ์ด้วยพระเนตรข้างซ้ายมีพระวรกายซาบซ่านไปด้วยปีติขึ้นภายในลำดับว่าโอ้เราได้ให้ดวงตานี่ให้ดีแล้วโอ้จะเรียกว่าอะไรนะสุทินังนยเนตรนะก็คือนยะก็คือตาใช่ไหมโอ้ยเป็นการให้อย่างดีมันนะโอกาสที่จะให้แบบนี้ไปหาที่ไหนก็พระราชทานดวงเนตรไปอีกครั้งหนึ่งเท้าสกะก็กระทำอย่างเดิมเท้าสกะก็กลับไปเทวโลกไม่ช้านักพระเนตรของพระราชายังไม่ถึงเป็นหลุมนะนะก็คือมีก้อนเนื้อขึ้นมาก้อนนะเป็นก้อนเนี่ยมาคลุกคลีแล้วก็หนังตานี่ก็ปิดเอาไว้เหมือนกับปิดด้วยผ้ากำพลนะงอกขึ้นดุจรูปวิจิตรก็งดงามไม่กี่วันก็ความทุกข์ก็หายไปเนี่ยนะเพราะว่าได้หมอดีนะครั้งนั้นพระโพธิสัตว์ก็ประทับอยู่นั่งอยู่ในปราสาท 2-3 วันก็คิดว่าคนตาบอดจะครองราชสมบัติไปทำไมเราจะมอบราชสมบัติให้แก่อมาตย์ทั้งหลายแล้วก็ไปอุทยานบวชบำเพ็ญสมณธรรมแล้วก็เล่าเนื้อความเหล่านั้นให้แก่อมาตย์อมาตย์ก็พระองค์ก็ตรัสว่าราชบุรุษคนหนึ่งทำหน้าที่ละนะถวายน้ำล้างหน้าเป็นต้นจงอยู่กับเราในที่สรีระกิจเข้าห้องน้ำเป็นต้นก็ผูกเชือกเอาไว้ให้แก่เราพระองค์ก็ขึ้นเสลียงนะก็เสด็จไปพระองค์ก็ไปประทับอยู่ใกล้สะฝั่งสะโบกครณีอมาทั้งหลายก็ถวายบังคมกลับเนี่ยนะก็คือสร้างที่อยู่สมควรแก่พระราชาพระโพธิสัตว์ก็รำลึกถึงทานของพระองค์เนี่ยนะก็ผู้ที่ยินดีในการให้ทานเมื่อให้เสร็จไปนั่งอยู่ที่เงียบๆก็ตามระลึกนึกถึงทานที่ให้เป็นทานที่ให้เพื่อพระสัพพัญญุตญาณเป็นการเจริญจาคานุสติเนี่ยนะเป็นการเจริญกรรมฐานระลึกถึงคุณงามความดีบุญกุศลที่ได้ทำไปด้วยบุญอันนั้นเนี่ยนะอาสนะของท้าวสักกะก็ร้อนพระองค์ก็ดำริว่าเราจะให้พรแก่พระราชาทำพระเนตรให้เป็นปกติอย่างเดิมท้าวสักกะก็เสด็จไปใกล้พระโพธิสัตว์ให้ได้ยินทำเสียงให้ได้ยินด้วยพระบาทพระโพธิสัตว์ก็ถามว่าท่านเป็นใครท้าวสักกะก็ตอบว่าข้าพเจ้าเป็นท้าวสักกะจอมเทพมหาท่านข้าแต่ท่านผู้เป็นราชฤาษีท่านจงเลือกพรที่ท่านปรารถนาเถิดพระโพธิสัตว์ตอบว่าข้าแต่ท้าวสักกะ
ทรัพย์ข้าพเจ้ามีมากพอแล้วทั้งพลทหารทั้งท้องพระคลังก็มีไม่น้อยบัดนี้เมื่อข้าพเจ้าตาบอดชอบอย่างเดียวคือความตายตาบอดแล้วไม่รู้จะมีชีวิตอยู่ทำไมเหมือนกันท้าวสักกะก็ตรัสกับพระโพธิสัตว์ว่าข้าแต่ท่านศิวิราชท่านประสงค์จะตายเพราะท่านอยากจะตายหรือว่าท่านเพราะตาบอดอยากตายด้วยเหตุผลใดเหมือนกันพระโพธิสัตว์ตอบว่าที่อยากตายก็เพราะตาบอดนี่แหละท้าวสักกะก็ตรัสว่าข้าแต่มหาราชขึ้นชื่อว่าการให้ทานไม่ใช่ว่าจะให้ผลในชาติหน้าอย่างเดียวเท่านั้นการให้ทานยังเป็นปัจจัยเพื่อผลในปัจจุบันด้วยนะการให้ทานไม่ใช่ว่าจะมีผลมีอานิสงส์เฉพาะชาติหน้าผลแห่งการให้ทานแม้ชาตินี้ผลแห่งการให้ก็ยังมีผลเพราะฉะนั้นขอพระองค์จงทำสัตยาธิฐานคือตั้งสัจจะอธิฐานอาศัยบุญนะแห่งการให้ทานของพระองค์เถอะด้วยกำลังแห่งการอธิษฐานนั่นแหละดวงตาของพระองค์ก็จะเกิดขึ้นเหมือนเดิมพระโพธิสัตว์ตรัสว่าถ้าเช่นนั้นมหาทานที่เราได้ให้เนี่ยก็เป็นการให้ดีแล้วพระองค์ก็เลยตั้งสัจจะอธิษฐานว่าวันนี้พกคนขอทั้งหลายเหล่าทั้งหลายตระกูลมาเพื่อจะขอกับเราบรรดาวันนี้พกที่มาเหล่านั้นผู้ใดขอกับเราผู้นั้นก็เป็นที่รักของเราใครขอคนนั้นรักนะใครขอเรารักคนนั้นด้วยสัจจะวาจานี้ขอดวงตาของเราจงเกิดขึ้นอย่างเดิมเถิดปกตินี่ใครมาขอนะคนนั้นเป็นที่รังเกียจเป็นที่เกลียดชังเรียกว่าผู้ขอย่อมไม่เป็นที่รักของผู้ถูกขอแต่พระโพธิสัตว์ตรงกันข้ามผู้ใดมาเพื่อจะขอเราผู้ใดออกปากว่าขอพระองค์จงพระราชทานสิ่งนี้เถิดดังนี้ผู้นั้นเป็นที่รักของเราอันนี้หายากนะใครที่มีความคิดแบบนี้ทำได้อย่างนี้คิดอย่างนี้นี่หายากมากหากว่าผู้ขอแม้ทั้งหมดเป็นที่รักของเราด้วยคำที่เรากล่าวนั้นเป็นความจริงด้วยสัจจะวาจานี้ขอดวงตาข้างที่หนึ่งจงเกิดขึ้นเหมือนอย่างเดิมเถิดเกี่ยวกับพร้อมกับสัจจะวาจาของพระโพธิสัตว์ดวงตาก็เกิดขึ้นทีนี้เพื่อจะให้ดวงตาข้างที่สองเกิดขึ้นพระองค์ก็ตรัสสัจจะอธิษฐานต่อไปว่าพราหมณ์นั้นมาเพื่อขอกับเราว่าขอท่านจงให้ดวงตาเถิดเราได้ให้ดวงตาทั้งสองนั้นแก่พราหมณ์ผู้ขอปีติเป็นล้นพ้นได้ถึงแล้วแก่เราเกิดความโสมนัสไม่น้อยนะคือความโสมนัสได้บังเกิดขึ้นแก่เราด้วยสัจจะวาจานี้ขอดวงตาดวงที่สองจงเกิดขึ้นแก่เราเถิดดีใจมากที่เขามาขอเพราะฉะนั้นด้วยผลอันนี้ขอให้ดวงตาเกิดขึ้นอธิบายว่าปีติล้นพ้นได้เกิดขึ้นแก่เราผู้ให้ดวงตาแก่พราหมณ์ไม่คำนึงถึงทุกขเวทนาเห็นปานนั้นแม้ในเวลาตาบอดก็พิจารณาอยู่ว่าโอ้ทานที่เราได้ให้เนี่ยเป็นการให้ดีแล้วสุทินังวัตเมทานังทานที่เราได้ให้เนี่ยเป็นการให้ดีแล้วเนาะว่างั้นก็เกิดความปีติโสมนัสหาประมาณไม่ได้ดีใจมากเลยหลายคนเนี่ยเป็นอย่างนั้นจริงๆนะพอฟังพอได้ข่าวว่าตัวเองจะได้ให้เนี่ยดีใจมากนะเท่าที่ฟังโยมหลายคนเนี่ยเขาเล่าให้ฟังอย่างนั้นจริงๆโอ้ดีใจมากที่จะได้ให้ฟังกันเขามีความสุขที่ได้ให้เขาจะเสียใจมากที่เขาไม่ได้ให้เขาเป็นอย่างนั้นบางคนเนี่ยเป็นอย่างนั้นจริงๆมีความสุขที่จะได้ให้ดวงตาทั้งสองของพระโพธิสัตว์เนี่ยนะที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่ใช่เกิด อะไรนะไม่ใช่จักขุทิพย์คือไม่ใช่ตาทิพย์นะเพราะอะไรคนที่จะได้ตาทิพย์เนี่ยถ้าตาเก่าบอดไปแล้วเนี่ยไม่สามารถที่จะมีตาทิพย์ได้แต่ดวงตาที่เกิดเนี่ยด้วยอำนาจของปีติทราบซ่านอาศัยปีติในทานหรือว่าเป็นดวงตาที่เกิดจากสัจจะอธิษฐานที่ไม่วิปริตเนี่ยนะพันด้วยตาดวงตาคู่นี้ที่เกิดแก่พระโพธิสัตว์เรียกว่าสัจจะปรมิตาจักสุเป็นจักสุที่อาศัยสัจจะบารมีพันสัจจะบารมีเนี่ยอธิษฐานให้ดวงตาเกิดขึ้นดังที่พระองค์ตรัสไว้ว่าเมื่อเราจะให้ก็ดีเมื่อเรากำลังให้ก็ดีเมื่อเราให้เสร็จแล้วก็ดีจิตของเราไม่ได้เป็นอย่างอื่นเพราะเหตุแห่งโพธิญาณยากนะคนที่ทำบุญให้ทานตั้งความปรารถนาบรรลุมรรคผลนิพพานก็ตามบางคนเนี่ยก่อนจะให้ใจก็แป้วเลยนะ
เมื่อให้ใจก็หงุดหงิดให้เสร็จแล้วก็รำคาญเป็นต้นบางคนเนี่ยเป็นอย่างนั้นหรือบางคนเนี่ยก่อนจะให้ดีใจกำลังให้ก็ง้อยเงาให้เสร็จแล้วก็ดีใจบางคนเนี่ยไอ้กำลังให้ดีใจให้เสร็จแล้วแหมไม่น่าให้เลยอย่างเงี้ยนะบางคนนี่ก็มีหลายประเภทด้วยกันแต่พระโพธิสัตว์ไม่เป็นอย่างนั้นก่อนจะให้ก็โสมนัสกำลังให้ก็ดีใจให้เสร็จแล้วก็บันเทิงใจไม่ได้เป็นอย่างอื่นดีใจแต่ที่ทำอย่างนี้ได้ก็เพราะเหตุแห่งโพธิญาณบทว่าจิตตสะอัญญถาคือเมื่อเราให้ดวงตาเป็นทานแล้วเนี่ยใจของเราไม่ได้เป็นอย่างอื่นเลยเพราะเรามีอัธยาศัยในการให้บทว่าโพธิยาเยวะกรณาเพราะเหตุแห่งโพธิญาณนั่นเองคือจักษุทานนั้นน่ะเป็นเหตุแห่งสัพพัญญุตญาณถ้าไม่ให้อย่างนี้เนี่ยนะสัพพัญญูจะเกิดขึ้นได้หรือเราได้ทำในสิ่งที่ทำได้ยากอย่างนี้ก็เพราะพระสัพพัญญุตญาณเนี่ยหาได้ยากพระสัพพัญญุตญาณเนี่ยนะเป็นสิ่งที่หาได้ยากพระองค์จึงตรัสว่าดวงตาของเราเนี่ยจะไม่เป็นที่รักก็หาไม่ได้ถึงอัตภาพของเราจะไม่เป็นที่รักของเราก็หาไม่ได้ตาทั้งสองของเราไม่ได้เป็นที่เกลียดชังของเราเลยร่างกายของเราเราก็ไม่ได้รังเกียจเราไม่ได้โกรธร่างกายของเราเลยร่างกายไม่เป็นที่รักของเราก็หาไม่ได้ไม่ใช่ว่าเราเบื่ออยากตายอยากตายเต็มทีแล้ววันนั้นให้ตาไปก่อนให้อะไรไปก่อนบางคนนี่เป็นอย่างนั้นนะอยากตายก่อนจะตายก็เลยให้ซะหน่อยเนี่ยนะแล้วก็ตัวเองก็จะได้ตายบางคนนี่เป็นอย่างนั้นเพราะพระองค์ไม่ได้เป็นอย่างนั้นชีวิตก็เป็นที่รักของพระองค์ดวงตาก็เป็นที่รักของพระองค์ทุกอย่างเป็นที่รักไม่ได้รังเกียจไม่ได้เกลียดไม่ได้โกรธสรีระร่างกายไม่ได้โกรธชีวิตไม่ได้อะไรเลยทุกอย่างเป็นที่รักเป็นที่ทนุถนอมหวงแหนไปหมดแต่ก็ตัดใจเพื่อที่จะให้ได้เพราะสัพพัญญุตญาณเนี่ยนะท่านรักสัพพัญญุตญาณมากนะรักมรรคผลนิพพานรักสัพพัญญุตญาณที่เป็นเหตุให้เปลื้องโลกพร้อมทั้งเทวโลกให้พ้นจากทุกข์ได้ไม่น่าเชื่อว่ามีคนรักผู้อื่นอะไรนะปรารถนาจะให้ผู้อื่นพ้นทุกข์แล้วก็โอ้ยทุ่มเททุกอย่างก็บอกว่าด้วยกรุณาของพระองค์เนี่ยทำให้ไม่สงสารตัวเองนะสงสารสัตว์อื่นเพราะกรุณาของพระองค์ที่มีต่อสัตว์อื่นเนี่ยนะเบียดเบียนพระองค์เนี่ยให้พระองค์เดือดร้อนช่วยเหลือผู้อื่นแต่การกระทำเหล่านั้นก็ไม่ไร้ผลพระองค์ก็ช่วยพระองค์ให้พ้นทุกข์ขณะเดียวกันก็ช่วยสรรพสัตว์ให้พ้นจากวัฏทุกข์ได้หลังจากที่พระโพธิสัตว์เนี่ยนะตั้งสัจจะอธิษฐานดวงตาเกิดขึ้นแล้วท้าวสักกะก็ทำอนุภาพแสดงสักกานุภาพเนี่ยนะอนุภาพของท้าวสักกะให้ประชุมชนมาประชุมกันท้าวสักกะก็ประทับยืนท่ามกลางมหาชนยืนบนอากาศนะสรรเสริญพระโพธิสัตว์ว่าท่านผู้ยังชาวซีพีให้เจริญคาถาทั้งหลายท่านกล่าวโดยธรรมดวงตาทั้งสองของพระองค์นี้ปรากฏเป็นของทิพย์การเห็นโดยรอบร้อยโยชน์เห็นอย่างน้อยเลย 1,600 กิโลเมตรโดยรอบเนี่ยนะทั้งกลางวันทั้งกลางคืนไม่ว่าจะนอกฟ้านอกหินนอกภูเขาจงสำเร็จแก่ท่านเถิดเรียกว่าเห็นในรัศมี 1,000 กว่ากิโลเนี่ยนะท่านมองเห็นได้ทั้งบนทั้งล่างทั้งซ้ายทั้งขวามองเห็นได้หมดเลยแม้พระโพธิสัตว์ก็แวดล้อมด้วยมหาชนเข้าสู่พระนครด้วยสักการะอันใหญ่เมื่อตระเตรียมประตูพระราชมณีเรียบร้อยแล้วประทับนั่งเหนือราชบัลลังก์ภายใต้เสเวตฉัตรที่เขายกขึ้นไว้ณมหาบนดกเมื่อจะแสดงธรรมแก่ชาวพระนครชาวชนบทและราชบริษัทผู้ยินดีร่าเริงบันเทิงด้วยการได้พระเนตรคืนมาเพื่อจะเห็นพระองค์ก็ตรัสว่าใครหนอในโลกนี้เขาขอแล้วไม่ให้สมบัติอันประเสริฐบ้างให้สมบัติอันเป็นที่รักของตนบ้างเชิญชาวแว่นแคว้นทั้งหลายจงดูเถิดดวงตาอันเป็นทิพย์เกิดขึ้นแก่เราในวันนี้เรียกว่าผู้ให้ของรักก็ย่อมได้ของรักเป็นต้นเนี่ยนะท่านดูสิถ้าเราไม่ให้เนี่ยนะเราจะได้มีตาขนาดนี้หรือเนี่ยนะการเห็นโดยรอบร้อยโยชน์นอกฟ้านอกหินภูเขาจงสำเร็จแก่ท่านอะไรๆในชีวิตของสัตว์ทั้งหลายจะยิ่งไปกว่าการบริจาคไม่มีเรียกว่าผลแห่งเห็นผลแห่งการให้นะอะไรจะมีอานิสงส์แห่งการให้เราให้จักษุอันเป็นของมนุษย์แล้วก็ได้จักษุอันเป็นของทิพย์
ดูก่อนชาวซีพีทั้งหลายพวกท่านเห็นทิพจักษุนี้แล้วจงให้ทานแล้วก็จงบริโภคเถิดอันหนึ่งพวกท่านครั้นให้ทานแล้วบริโภคแล้วตามอนุภาพของตนเนี่ยนะจะไม่ถูกนินทาท่านทั้งหลายจงไปสู่ฐานะอันเป็นแดนสวรรค์เถิดเนี่ยนะเพราะว่าผู้ที่ได้ให้ทานผู้ที่ไม่ประมาทในการให้การให้อันนี้แหละเป็นเหตุแห่งสุขติ ก็ผู้ที่เขาบอกว่าการให้ทานเนี่ยนะหรือการทำบุญเนี่ยคนที่ทำเนี่ยนะก็ยังเห็นว่าการให้เป็นสิ่งเลวร้ายตราบเท่าที่ผลแห่งการให้ยังไม่เกิดแต่เมื่อใดผลแห่งการให้เกิดขึ้นก็ดีใจกันเนี่ยนะทำบุญอะไรกันมาเนาะจึงได้ดิบได้ดีขนาดนี้แต่ตอนที่ให้น้อยคนนักที่จะดีใจพระองค์จึงบอกว่าการให้เสมอด้วยการรบเนี่ยนะการให้เสมอด้วยการรบแม้แต่จิตคิดจะให้อย่างยากที่เป็นอย่างนี้ก็เพราะประมาทไม่มีการสมาทานเพื่อที่จะให้ไม่มีการตั้งใจที่จะให้คาถาที่กล่าวเมื่อกี้เนี่ยพระโพธิสัตว์กล่าวทุกวัน15ค่ำทุกๆ15วันพระองค์ก็แสดงธรรมอย่างนี้ทุก15วันมหาชนได้ฟังคำอันนั้นแล้วก็ให้ทานเป็นอย่างมากนะเห็นผลแห่งการให้เห็นพระอินทร์เห็นอะไรเป็นต้นก็เลยน้อมไปเพื่อการให้หมอครั้งนั้นก็คือพระอานนท์ในครั้งนี้ท้าวสักกะก็คือพระอนุรุทธะนะพุทธบริษัทก็บริษัทในยุคนั้นก็คือพุทธบริษัทพระเจ้าศรีวิราชก็คือพระพุทธเจ้ามาดูคุณธรรมของพระโพธิสัตว์ในชาตินั้นที่พระองค์บำเพ็ญจนได้เป็นพระพุทธเจ้าคุณธรรมเหล่านั้นเช่นว่าทุกๆวันวัตถุอันเป็นทายธรรมภายนอกที่พระองค์ไม่เคยพระราชทานเนี่ยไม่มีฉันใดคือพระองค์เนี่ยพระราชทานบริจาคมหาทรัพย์นับจำนวนไม่ถ้วนถึงอย่างนั้นก็ไม่ยินดีในทานนั้นก็ไอ้คำว่าไม่ยินดีเนี่ยแปลว่าไม่อิ่มอกอิ่มใจอ่ะนะแต่ก็ไม่ใช่ว่าไม่ปรารถนาจะให้นะอยากจะให้ยินดีที่จะให้แต่การให้เหล่านั้นยังไม่เป็นที่อิ่มอกอิ่มใจว่างั้นพระองค์ก็ดำริขึ้นว่าทำอย่างไรเนาะเราจะพึงบริจาคทานอันเป็นวัตถุในภายในคือจิตที่คิดจะให้เนี่ยมีอยู่ตลอดเวลามีอยู่บ่อยและต่อเนื่องจะเห็นว่ามหากุศลของพระองค์เนี่ยมากมายจริงๆอ่ะนะมหากุศลเหล่านั้นเนี่ยหลั่งไหลเป็นเค้าเรียกว่าเป็นอะไรนะสัตนิรันตระนะนิรันดรน่ะคือสืบเนื่องในการให้เพราะใจเนี่ยน้อมไปเพื่อจากการให้ยังคิดต่อไปเมื่อไหร่เนาะจะมีใครๆมาหาเราแล้วขอทายธรรมอันเป็นวัตถุภายในหากมีผู้ขออะไรจะมาขอเนื้อดวงใจของเนื้อหทัยของเราก็จะนำเนื้อหทัยอันนั้นด้วยหอกแล้วนำเนื้อหทัยอันนั้นที่มีหยาดเลือดไหลเหมือนกับอะไรเหมือนกับยกดอกบัวพร้อมด้วยก้านขึ้นจากน้ำใสแล้วก็จักให้ฉะนั้นบางคนเนี่ยให้แบบเนี้ยนะน้อมไปเพื่อจะให้คิดจะให้ยังไม่กล้าจะคิดแต่ถ้าไปเกิดเป็นหมูเป็นไก่ให้ควักหัวใจเล่นเนี่ยเอานะไปเกิดเป็นเต่าให้เขาควักหัวใจเอามาวิจัยเล่นๆเนี่ยได้แต่ว่าเนี่ยนะก็บอกว่าบางกลุ่มที่จะวิจัยเนี่ยนะวิจัยหัวใจนี่เขาเอาหัวใจเต่ามาวิจัยเขาบอกงั้นแต่ถ้าเกิดไปชาติเป็นเต่าแล้วนะให้เขาเอาควักหัวใจมาผ่าเล่นๆอันนี้ได้ยอมเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นต้นให้ควักดวงใจมาเชือดเฉือนเล่นเนี่ยยอมแต่ว่าไอ้จิตที่น้อมไปเพื่อจะทำบุญเนี่ยไม่ยอมเพราะฉะนั้นดวงใจที่ตนีนั่นแหละก็มาเกิดเป็นเต่าให้เขาควักผ่าหัวใจเล่นๆมางั้นผ่าก็เล่นจริงๆนะบางทีก็ตายฟรีก็มีส่วนใหญ่ก็ตายฟรีทั้งนั้นอยู่แล้วเพราะเต่าได้รางวัลอะไรไหมไม่ได้ก็ตายฟรีอยู่แล้วแหละเชื่อตายด้วยโทสะควักหัวใจกว่าจะตายเนี่ยจะเป็นไหนเนาะเนี่ยนะก็ว่าพวกควักเขาว่าวิจัยก็ผ่าหัวใจเต่าเนี่ยแหละเป็นเครื่องวิจัยฉะนั้นก็โอ้ยน่าสงสารเต่าเนาะน่าสงสารคนผ่ามากกว่าเต่ารับกรรมเก่าไอ้คนผ่านี่สิจะถูกผ่าอีกกี่ภพกี่ชาติเนาะเนี่ยนะมันว่างๆชาติอื่นๆเขาว่างๆเขาก็ควักหัวใจออกมาเล่นดูบุญก็ไม่ได้เจ็บต่างหากอีกนะบางคนเนี่ยถูกผ่าอกผ่าท้องเนี่ยถูกผ่าประจําแต่ไอ้จิตจะให้ก็ไม่มีนะพอผ่ารักษาหายมาร้องรําทําเพลงขี้เหล้าเมายาต่อไปอีกนะโอ้ชีวิตของสัตว์โลกมันเป็นอย่างนี้แหละเนี่ยนะก็เลยเฝ้าอยู่ในกองทุกข์จมอยู่แต่ในกองทุกข์เนี่ยนะมันพระโพธิสัตว์เนี่ยคิดว่าจะทำยังไงจะได้โอกาสที่จะให้เมื่อให้แล้วจะได้ยกตนให้พ้นทุกข์แล้วก็จะช่วยยกผู้อื่นให้พ้นทุกข์ไปด้วย
พราะฉะนั้นผู้ใดพึงขอเนื้อหัวใจเราก็จะให้หากผู้ใดพึงขอเนื้อในร่างกายเราก็จะเชือดเนื้อในร่างกายให้ดุดอะไรดุดกรีดเยื่อน้ำอ้อยงบของต้นตาลแล้วก็ขูดออกเรียกว่าพาให้เป็นก้อนเป็นก้อนให้ได้แต่เชื่อไหมถ้าไปเกิดเป็นปลาญี่ปุ่นเนี่ยให้เขาเชือดเล่นนะเชือดมากินทีละหยดบางนะบางทีเนี่ยเป็นอย่างนั้นนะคือบางคนเนี่ยก็บอกว่าโอ้ยให้ไม่ได้หรอกแต่ว่าถ้าไปเกิดเป็นปลาเป็นสัตว์อื่นๆให้เขาเชือดเป็นเอาไปกินเนี่ยได้นะก็คิดดูนะว่าวิปริตขนาดไหนแสดงว่าพวกไม่ฉลาดเนี่ยนะไม่รู้หรอกว่าถ้าเรายังเกิดอยู่เราไม่ถูกแล่เนื้อออกไปหรือถ้ายังอยู่ในวัฏฏะยังไงก็ถูกเชือดถูกแล่ออกไปเรื่อยๆนะนางมาคันธยาใช่ไหมพอโกรธพระพุทธเจ้าเลยเชือดเนื้อตัวเองถูกเชือดเนื้อตัวเองแล้วทอดให้ตัวเองกินนะบุญก็ไม่ได้ตกนรกอีกต่างหากเนี่ยนะแต่ว่าทำได้ใช่ไหมแต่ว่าจะทำบุญเนี่ยไม่ได้แปลกนะว่าหมูสัตว์ทำไมเขาไม่สามารถคิดน้อมไปเพื่อที่จะเจริญกุศลไม่น้อมไปเพื่อจะทำบุญแต่ขณะเดียวกันน้อมไปเพื่อจะทำแต่บาปน้อมไปเพื่อที่จะทำอกุศลน้อมไปเพื่อจะแล่เพื่อที่จะเถือเอาเนื้อของสัตว์อื่นไม่รู้กว่าตัวเองเนี่ยจะถูกแล่ถูกเถือวันไหนก็ไม่ทราบเนี่ยนะพระโพธิสัตว์นี่ก็บอกว่าหากคนอื่นพึงขอเลือดกับเราเอาดาบแทงหรือสอดเข้าไปในปากแห่งสรีระของเราแล้วนำเอาภาชนะเข้าไปรองจนเต็มเราก็จะให้เลือดเนี่ยนะบางคนประสบอุบัติเหตุถูกอะไรทิ่มแทงเลือดเสียได้แต่ว่าไปบริจาคเลือดให้กาชาติทำไม่ได้เนี่ยนะตะหนีเลือดมากถ้าไปผ่าอย่างอื่นทำได้หมดนะจะเสียเลือดเท่าไหร่ก็ช่างมันเถอะแต่จะไปบริจาคเลือดทำไม่ได้ตะหนีเลือดมากเอาไว้ให้อะไรมันทิ่มแล้วก็ไหลออกทิ้งเปล่าๆอันนี้ทำได้นะแต่ว่าทำบุญเนี่ยไม่ได้ทำไมมันเป็นอย่างนี้นะคนอันหนึ่งหากใครๆเพิ่งกล่าวว่าในเรือนของเราเนี่ยนะในการงานไม่ค่อยเรียบร้อยท่านจงรับใช้เราที่เรือนนั้นเถอะเราก็จะเปลื้องเครื่องทรงของพระราชามอบตนให้แก่เขาแล้วไปเป็นคนรับใช้ของเขาถ้าหากว่าใครๆจะพึงขอในตาของเราเราก็จะควักในตาดุดนำจาวตาลออกฉะนั้นให้แก่เขาคือพระโพธิสัตว์เนี่ยนะเป็นผู้ถึงความชำนาญอันที่เรียกว่าคนอื่นทำไม่ได้เขาบอกว่าใจของคนอื่นได้ฟังยังใจไม่ปกติเลยนะทำใจไม่ได้นะแต่ว่าท่านทำได้อย่างโยมคนหนึ่งเขาบอกว่าโอ้ยไม่กล้าคิดอย่างนี้แค่คิดปั๊บใจนี่แป้วเลยนะเครียดเลยนะแต่ว่าพระโพธิสัตว์ไม่ได้เป็นอย่างนั้นมีความสุขที่จะให้ท่านเนี่ยเป็นผู้ที่จิตคิดจะให้น้อมไปเพื่อแต่จะให้มีอะไรบ้างที่ให้ไม่ได้เพื่อโพธิญาณเนี่ยนะจริงๆอ่ะนะชาวโลกทั้งหลายเนี่ยนะก็บอกว่าฆ่าลูกฆ่าเมียฆ่าผัวฆ่าอะไรเพื่อตัวเองได้เป็นยศเป็นใหญ่เป็นอะไรยังทำได้ใช่ไหมแต่ว่าถ้าทำเพื่อสร้างบุญบารมีนี้ทำไม่ได้เออมันแปลกนะสละเพื่อทำบุญไม่ได้แต่ว่าสละเพื่ออย่างอื่นเนี่ยทำได้หมดเลยนะพระโพธิสัตว์นี้บอกว่าเป็นผู้ที่มีอัธยาศัยชำนาญในการให้ที่เรียกว่าคนอื่นไม่ใช่จะคิดได้เหมือนท่านก็เนื่องจากว่าท่านสะสมใจที่จะน้อมเพื่อการให้ขนาดว่าคนมาขอเนี่ยนะเมื่อคนมาขอท่านยังเศร้าใจเลยนะทำไมเมื่อก่อนเราไม่คิดจะให้นะเสียใจที่ไม่เคยคิดมาให้มาก่อนทำไมใช้ชีวิตประมาทอยู่ขนาดนี้ท่านไม่สบายใจเลยที่เมื่อก่อนท่านประมาทเพราะฉะนั้นท่านมีอัธยาศัยแบบนั้นการได้ของผู้ขอจักษุแม้เมื่ออมาตย์และเหล่าบริษัททูลคัดค้านพระองค์ก็ไม่เชื่อฟังขอคำของคนเหล่านั้นเมื่อมีผู้มาขอพระองค์ก็เสวยปีติ อย่างยิ่งด้วยการปฏิบัติท่านก็ปฏิบัติตามความคิดของท่านเมื่อท่านคิดจะให้ท่านก็ได้ให้จริงๆตอนหลังท่านตั้งสัจจะอธิษฐานต่อหน้าของท้าวสักกะอาศัยการปฏิบัตินั้นเป็นความจริงแท้แน่นอนท่านการปฏิบัติไม่ใช่เป็นการปฏิบัติเล่นๆเป็นการปฏิบัติถึงขนาดตั้งสัจจะอธิษฐานได้อะเพราะอะไรเพราะพระองค์นี่มีใจที่เอิบอิ่มไปด้วยปีติและปราโมทย์ปลาปลื้มในบุญกุศลที่พระองค์ได้กระทำลงไปพระองค์ไม่ได้เสียอกเสียใจไม่ได้อาลัยอาวรณ์เสียดายเลยนะเพราะพระองค์ได้ปีติโสมนัสในบุญกุศลที่ได้เจริญไปเนี่ยนะอันนี้เป็นบุญของพระองค์ที่พระองค์ได้สร้างเนี่ยนะตั้งปฏิบัติแล้วการทำบุญของพระองค์ก็เป็นการทำบุญเพื่อการ
ทำบุญยิ่งขึ้นไปจากอุปนิสัยเรียกว่าบุญของพระโพธิสัตว์ทั้งหลายเป็นวิเศษภาคิยะน้อมเพื่อให้บุญเนี่ยเกิดยิ่งขึ้นไปตั้งอัธยาศัยนะจากการให้ทานก็เพื่อจะได้การให้เพื่อการให้การให้เล็กน้อยก็เพื่อการให้ที่ยิ่งขึ้นไปการให้ด้วยกุศลจิตเล็กน้อยก็ให้กุศลจิตพัฒนายิ่งขึ้นไปให้คุณธรรมเนี่ยสูงส่งยิ่งขึ้นไปตั้งการให้เพื่อการให้รักษาศีลเพื่อการรักษาศีลเป็นต้นเพื่อโพธิญาณเพื่อการตรัสรู้เนี่ยนะอันของเราก็ถือว่าเป็นผู้ที่มีบุญมากแล้วที่มีอย่างน้อยก็ได้ยินได้ฟังได้เลื่อมใสหลายคนก็บอกว่าทำตามไม่ได้หรอกเขาก็ไม่ได้บอกให้ไปทำตามแต่บอกว่าเรียนเพื่อให้เกิดศรัทธาเพื่อให้เกิดความเลื่อมใสเพื่อให้มีใจปีติปราโมทย์ว่าพระพุทธเจ้าทำทุกอย่างเพื่อเรานี่แหละเราจะได้ศึกษาตามปฏิบัติตามไม่คัดค้านคำของพระองค์ก็ถือว่าเป็นบุญเป็นกุศลของเรามากแล้วเนี่ยนะที่ได้ตั้งอกตั้งใจที่จะศึกษาเรียนรู้และปฏิบัติตามให้เจริญงอกงามเพราะว่าพระองค์ที่ทำทั้งหมดก็พระองค์ทำเพื่อความตรัสรู้เมื่อพระองค์ตรัสรู้แล้วจะได้ช่วยให้เราตรัสรู้แต่ไม่ได้บอกให้เราไปทำตามเนี่ยนะบางคนเนี่ยก็เรียกอะไรนะชอบเดินไปตามรอยตามเท้าท่านไปหมดท่านก็บอกว่าอะไรนะเหมือนอย่างว่าพ่อแม่ทั้งหลายผู้เป็นชาวนากว่าจะทำนาปลูกข้าวกว่าจะได้ข้าวมาหุงข้าวเป็นข้าวสุกลูกเอ้ยมากินข้าวนะบอกแม่ผมไม่กินหรอกผมอยากรู้จริงๆว่าแม่เนี่ยทำนายังไงเนี่ยนะแม่พาผมไปทำนาก่อนสิแม่ทำยังไงหวานตรงไหนอะไรที่ไหนกว่าจะได้บอกว่าโหแล้วแม่ที่ทำให้เพื่อประโยชน์อะไรเราทั้งหลายบางทีเนี่ยนะก็เหมือนกันถ้าเราเข้าใจไม่ถูกก็เหมือนกับว่าทำทุกอย่างเนี่ยนะว่าพระองค์ทำทุกอย่างเพื่อเราก็กลับไปคิดอะไรก็ไม่รู้ไปคิดในสิ่งที่มันยากๆคิดในสิ่งที่ตัวเองทำไม่ได้มีเหตุผลจนไม่ได้เจริญกุศลหลายคนเนี่ยมีเหตุผลจนไม่ต้องศึกษาพระธรรมเนี่ยนะมีเหตุผลบอกไอ้คนรางเรามันฉลาดน้อยเราไม่มีปัญญาหรือจะต้องไปเรียนอันโน้นเรียนอันนี้จะได้เข้าใจยิ่งขึ้นไปโอ้ยหาเหตุผลจนไม่ต้องเรียนเหมือนกันสรุปหาเหตุผลจนไม่ได้เรียนเพราะมันยากเกินไปมันยากทางใจหรือว่าเนื้อหามันยากที่จริงเนื้อหามันก็ภาษามนุษย์อยู่แล้วนะที่เรียนรู้ได้เข้าใจได้ฟังก็เข้าใจทันทีแต่ว่าหาเหตุผลจนมันยากก็เลยมันยากทางใจอ่ะนะก็เรียกว่าเป็นจิตใจตกยากแล้วก็ตกยากอย่างใจคิดจริงๆอ่ะนะเพราะอะไรเพราะความคิดมันตกยากอยู่แล้วหมู่สัตว์ทั้งหลายไม่ใช่น้อยเขาเป็นแบบนั้นขอเราทั้งหลายอย่าได้เป็นคนยากทางจิตวิญญาณขนาดนั้นเลยอย่าได้อนาถาทางจิตวิญญาณให้จิตวิญญาณที่เจริญไปด้วยศรัทธาเอาจิตกับวิญญาณต่างกันไหมล่ะมาให้ใจของเราเจริญด้วยศรัทธาแม้ถ้าใช้คำว่าจิตวิญญาณเหมือนหนักไปใช่ไหมจะบอกว่าขอให้ใจเจริญด้วยศรัทธาอ่านเดียวกันนั่นแหละเนี่ยนะขอให้เจริญด้วยศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาเพราะว่าคุณธรรมเหล่านี้เป็นเครื่องนำออกจากวัฏทุกข์เนี่ยนะพระเวสสันดรเนี่ยคงเอาไว้วันหลังนะเนาะไว้พรุ่งนี้ดีกว่าถ้าต่อวันนี้ก็ไม่ต้องจบแล้วนอน5 ทุ่มไม่ต้องไปไหนแล้วนะนอนอยู่นี่พรุ่งนี้ฟังต่อเงี้ยนะแต่เจริญพรวันนี้ก็ใช้เวลาแต่เพียงเท่านี้นะอนุโมทนาด้วยนะเจริญพรนะให้เจริญงอกงามในพระศาสนาของพระศาสดาศึกษาพระธรรมเพื่อความดับทุกข์ในอัตถกถาหน้าอะไรดีก็เริ่มอธิบายตั้งกันหน้า63ย่อหน้าตรงคำว่า91เห็นไหมนะวงเล็บโน้ตไว้ว่า1นะโน้ตที่ข้อ9ว่า1แล้วก็ทางนี้1เนี่ยพอหน้ากลับมาที่บาลีนะหน้า154ตรงกลางเลยตรงกลางหน้าในการเมื่อเรายังลงสู่พระคันเนี่ยนะเห็นคำตรงนั้นนะวงเล็บไว้ว่า2เพราะว่าจะอธิบายในหน้า167ในย่อหน้าพระนางพุทธสดีนั้นเข้าใจนะวงเล็บว่า2นะก็คือให้รู้ว่าจะอธิบายที่หน้าไหนเพราะว่าตอนอธิบายจริงเนี่ยจะไม่บอกหน้าในหน้า155เนี่ยนะหน้า155ในการเมื่อเรานับลงบรรทัดที่4ในการเมื่อเราเป็นทารกมีอายุ8ขวบเนี่ยนะ8ปีเนี่ยอันนี้คำอธิบายจะอยู่หน้า171
หน้า171ย่อหน้าวงเล็บว่า3เมื่อชนได้8พรรษาเป็น3เป็นถือว่า3จะอธิบายลำดับที่3ส่วนกลับมาหน้า155อีกนับขึ้น1 2 3 4 5 6 7ในเดือนเพ็ญนับขึ้น7บรรทัดเนี่ยนะหน้า155ในเดือนเพ็ญวันอุโบสถตรงนี้วงเล็บที่4ใช่ไหมที่4คำอธิบายหน้า173บรรทัดที่1พอดีเลยพระโพธิสัตว์นะให้รู้ว่าตรงนั้นนี่มาหน้า156หน้า156นับขึ้น1 2 3 4 5นับขึ้นบรรทัดที่5เพราะเราให้พยาคชสารนั้นอันนี้วงเล็บที่เท่าไหร่ที่5นะคำอธิบายอยู่หน้า177หน้า177คือนับขึ้น1 2 3 4 5บรรทัดที่5เพราะเราอมาตย์นะพวกคำว่าเราอมาตย์ในหน้า177ทีนี้ต่อไปหน้า157นับขึ้น1 2 3 4 5เราให้ม้าสินทบอันนี้เป็นวงเล็บที่เท่าไหร่ที่6มีอธิบายหน้า183หน้า183ย่อหน้าเห็นไหมจริงอยู่พระมหาสัตว์จริงอยู่พระมหาสัตว์ในวงเล็บว่า6ทีนี้ส่วนในหน้า157อีกนั่นแหละนับขึ้น1 2 3บรรทัดที่3ว่าได้กล่าวกับพระนางมัสสีเนี่ยนะอันนี้เป็นวงเล็บที่7คำอธิบายอยู่หน้า184ย่อหน้าสุดท้ายลำดับนั้นพระโพธิสัตว์ตรัสว่าหน้า184เชิญท่านมาที่หน้า159ตรงกลางเลยตรงกลางหน้าที่บอกว่าในการนั้นพระราชาคือเจ้า 60,000 องค์นะในการนั้นนี้เป็นวงเล็บที่8คำอธิบายจะอยู่หน้า187หน้า187ย่อหน้าบนพอดีเลยพระมหาสัตว์นี่ในหน้า159ตามเดิมอีกนับขึ้น3บรรทัดบรรทัดที่3ว่าท้าวสักกะจอมเทวดานี่เป็นย่อหน้าวงเล็บที่เท่าไหร่ที่9คำอธิบายอยู่หน้า188ย่อหน้าล่างลำดับนั้นพระมหาสัตว์เนี่ยนะย่อหน้าล่างในหน้า160ตรงกลางหน้าอีกเมื่อเราอยู่ในป่าใหญ่นี่วงเล็บที่เท่าไหร่ที่10ใช่ไหมไปดูอัตคำที่บายหน้า191หน้า191ย่อหน้าย่อหน้าที่2หน้า191ย่อหน้าที่2บอกเมื่อกษัตริย์ทั้ง4พระองค์เนี่ยนะอันนั้นเป็นวงเล็บที่10ส่วนกลับมาหน้า160ตามเดิมบรรทัดสุดท้ายท้าวสักกะแปลงเพศเป็นพราหมณ์อันนี้คำอธิบายอยู่หน้า197นะ197ย่อหน้าพอดีเลยลำดับนั้นหน้า197ก็บรรทัดที่1เลยแหละหน้า197นะเจริญพรนี่มาดูหน้า161นับขึ้นบรรทัดที่4หน้า161นับขึ้นบรรทัดที่4อีกครั้งหนึ่งอันนี้เป็นวงเล็บที่12คำอธิบายอยู่หน้า209
โอ้อะไรจะไกลขนาดนั้นนะเจนพรหน้า161นับขึ้นบรรทัดที่4นะอีกครั้งหนึ่งเนี่ยนะก็คือคำอธิบายอยู่ในหน้า209ย่อหน้าท้าวสักกะตรัสว่าในวงเล็บที่12ส่วนวงเล็บที่13หน้า162นับลงบรรทัดที่4อีกครั้งหนึ่งคำอธิบายอยู่หน้า221ย่อหน้าสุดท้ายลำดับนั้นพระเจ้ากรุงสนชัยหน้า211 211นะย่อหน้าล่างอันนี้ถือว่าเจริญพรเป็นวงเล็บที่13ก็ถือว่ารู้กันเชิญพรก็ในหน้า162ใช่ไหมบาลีอยู่หน้า162นับลงบรรทัดที่4อีกครั้งหนึ่งคำอธิบายอยู่หน้า221เท่าไหร่นะ211โทษทีขอโทษ211ย่อหน้าล่างอ่ะนะย่อหน้าล่างลำดับนั้นพระเจ้ากรุงสนชัยคือเนื่องจากว่าในเรื่องเนี่ยนะเนื้อหาค่อนข้างยาวท่านอธิบายอ่านไปรวดเดียวจบแล้วกลับมาย้อนใหม่ก็เท่ากับโอ้หลายรอบมากแต่ที่อ่านบาลีอรรถกถาควบคู่กันไปเลยมาเข้าเรื่องของเราต่อข้อความในจริยาปิฎกเวสสันตระจริยาจากชาดกเรื่องนี้ทำให้เราเห็นการเจริญกุศลของพระโพธิสัตว์เนี่ยนะถ้าท่านไม่ดำรงอยู่ในคุณธรรมสองประการท่านไม่สามารถที่จะปฏิบัติธรรมจนได้ท่านไม่สามารถที่จะสั่งสมบารมีจนได้เป็นพระพุทธเจ้าคุณธรรมสองประการนั้นก็คืออะไรคือบุญยะสัมภาระเนี่ยนะสัมภาระคือบุญคือการรวบรวมสั่งสมบุญการรวบรวมสั่งสมบุญก็อาศัยญาณสัมภาระญาณสัมภาระคือความรู้ความเข้าใจเนี่ยนะความรู้ความเข้าใจนี่เป็นตัวที่สำคัญที่สุดเพราะว่าในการบำเพ็ญบุญทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นการให้ทานการรักษาศีลการเจริญภาวนาสิ่งที่เหมือนกันหมดคือการได้รับการคัดค้านคนที่เห็นด้วยมีไม่มากนักเว้นไว้แต่บัณฑิตทั้งหลายนะเว้นไว้แต่คนที่เห็นว่าบุญกุศลเป็นสาระเขาจึงจะอนุโมทนาแต่ถ้าเป็นทั่วๆไปแล้วจะไม่อนุโมทนาเพราะอะไรเขาจึงไม่อนุโมทนาในการบำเพ็ญบุญเพราะเขาไม่รู้ผลแห่งบุญเขาไม่รู้อานิสงส์แห่งบุญเขาเกิดมาเขาไม่มีปัญญาประกอบเมื่อไม่มีปัญญาประกอบเขาจึงไม่รู้ว่าบุญทำแล้วดีอย่างไรก็อย่างที่พระองค์ตรัสว่าเนื่องจากเขาไม่รู้ผลแห่งการให้ทานเหมือนดังเช่นที่พระองค์เห็นเหมือนอย่างเช่นที่พระองค์รู้เขาจึงประมาทเขาจึงไม่ให้ทานนั่นนะในเรื่องของพระเวสสันดรเนี่ยนะความประพฤติของพระเวสสันดรก็นัยยะเดียวกันเนื่องจากว่าคนทั้งหลายไม่ได้มีความรู้ในบุญกุศลเหมือนกับพระองค์ท่านเมื่อไม่รู้จึงมีการคัดค้านแล้วก็ค้านเนี่ยนะมันมีค้านอยู่สองกลุ่มค้านในสมัยเป็นพระเวสสันดรอันนั้นก็ถึงกับไล่ท่านออกบ้านออกเมืองเลยนี่ในหนึ่งอีกในหนึ่งก็คือค้านในจิตใจของผู้ฟังบอกคนอะไรจะทำได้อย่างนี้อันนั้นก็ตำหนิพระเวสสันดรคนที่สรรเสริญพระเวสสันดรมีไม่มากเนี่ยนะมีไม่มากโดยมากก็จะตำหนิเรียกว่าไม่มุทิตาคนพาลมุทิตาไม่ได้ความดีคนพาลมุทิตาไม่ได้ขณะเดียวกันความชั่วบัณฑิตก็ไม่ยินดี
สังเกตดูนะเกี่ยวกับเรื่องการให้ทานเนี่ยนะคนชั่วคนพาลทั้งหลายจะไม่อนุโมทนาแต่ถ้าเกี่ยวกับความตนีเกี่ยวกับการฆ่าเป็นต้นคนพาลสรรเสริญยกย่องอันนี้ทำให้เห็นว่าผู้ที่เขาตั้งอยู่ในบุญกุศลจริงๆแล้วก็ไม่มากนักนะของเราก็ถือว่าไม่มากก็ดีแล้วก็ถือว่าขอให้ยังมีเราที่ยังฝักฝ่ายในคุณงามความดีฝักฝ่ายอยู่ในบุญกุศลเห็นว่าบุญกุศลเป็นสิ่งที่เป็นสาระมาดูเวสสันตรจริยาต่อไปว่าในข้อ9นางกษัตริย์นามว่าผุสดีพระชนนีของเราพระนางนี้เป็นมเหสีของท้าวสักกะในชาติที่ล่วงมาแล้วท้าวสักกะจอมเทพทรงเห็นว่าพระนางนี้จะสิ้นอายุจึงตรัสดังนี้ว่าเราจะให้เราจะให้พร10ประการแก่เธอนางผู้เจริญจะปรารถนาพรอันใดเรียกว่าอยู่ๆแล้วก็เรียกมาให้พรเลยนะท้าวสักกะแล้วก็เรียกมาให้พรพอท้าวสักกะตรัสอย่างนี้เท่านั้นพระเทวีนั้นได้ทูลกับท้าวสักกะดังนี้ว่าหม่อมฉันมีความผิดอะไรหรือพระองค์เกลียดหม่อมฉันเพราะเหตุอันใดจึงจะให้หม่อมฉันเคลื่อนคือตายจากสถานอันน่ารื่นรมเหมือนลมพัดให้ต้นไม้เนี่ยหวั่นไหวฉะนั้นมีความผิดอะไรหรือไปทำบาปทำกรรมอะไรมาพระองค์จึงไล่นี้นะไล่ให้ไปเกิดชาติหน้าเลยเหมือนกันเมื่อพระนางผุสดีตรัสอย่างนี้แล้วท้าวสักกะได้ตรัสกับพระนางดังนี้ว่าเธอไม่ได้ทำความชั่วเลยและเธอจะไม่เป็นที่รักของเราก็หาไม่ได้คือเธอเนี่ยทำความดีเธอเป็นที่รักของเราแต่อายุของเธอมีประมาณเท่านี้เองเวลานี้เป็นเวลาที่เธอจะต้องจุติคือเคลื่อนจากจากดาวดึงเธอจงรับเอาพร10ประการอันประเสริฐที่สุดที่ฉันจะให้พระนางผุสดีนั้นก็มีพระทัยยินดีร่าเริงเบิกบานพระทัยก็รับนะเข้าใจว่าตัวเองก็ต้องเคลื่อนแน่ละก็ทรงรับเอาพร10ประการซึ่งเป็นพรอันท้าวสักกะพระราชทานทรงทำเราไว้ในภายในนะก็เป็นพรในบรรดาพรเหล่านั้นน่ะปรารถนาที่จะให้มีลูกแบบพระเวสสันดร นี่แหละในบรรดาพร10ข้อนะมีอยู่ข้อหนึ่งคือขอให้มีลูกเหมือนพระเวสสันดรพระนางผุสดีนั้นจุติจากดาวดึงส์นั้นแล้วมาบังเกิดในตระกูลกษัตริย์ได้สมาคมกับพระเจ้ากรุงสนชัยคือเป็นมเหสีของพระเจ้ากรุงสนชัยในพระนครเชตุดร นี่ก็เป็นเรื่องราวในจริยาปิฎกโดยย่อมาดูอรรถกถาที่อธิบายเรียบเรียงตามอรรถกถาชาดกหรือตามชาดกถามว่าพระนางผุสดีนี่คือใครเนี่ยนะก็พูดถึงประวัติของพระนางผุสดีนั้นในอดีตชาติเมื่อแสนกับที่แล้วนางก็ตั้งความปรารถนากับพระพุทธเจ้าพระนามว่าปทุมมุตระตั้งความปรารถนาเพื่อเป็นพุทธมารดานะนางก็เป็นผู้ที่สั่งสมบุญมาตลอดเรื่อยๆมาจนถึงกัปที่91ถอยจากกัปนี้ก็คือทำบุญมาแล้ว 99,900 900เท่าไหร่909กัปนะใช่ทำบุญมาแล้ว 99,900 แล้วก็อีก9กับขาดอีกเท่าไหร่91กับเนี่ยนะก็ถือว่าถอยหลังจากนี้ไป91กับในกับนั้นพระศาสดาพระนามว่าวิปัสสีอุบัติขึ้นในโลกเมื่อพระศาสดาพระนามว่าวิปัสสีประทับอาศัยอยู่ที่พันธุมดีนครประทับอยู่ณมฤคทายวันชื่อว่าเขมะพระเจ้าพันธุมราชได้พระราชทานแก่นจันทร์มีค่ามากซึ่งพระราชาองค์หนึ่งเนี่ยส่งไปถวายแก่พระธิดาองค์ใหญ่ของพระองค์คือที่เมืองพันธุมดีเนี่ยนะพระเจ้าพันธุราชเนี่ยก็เป็นพระราชาที่ได้รับเครื่องสักการะเครื่องบรรณาการจากกษัตริย์เมืองอื่นๆทีนี้อยู่ครั้งหนึ่งก็ได้รับพระราชทานแก่นจันทร์มีคนเอาแก่นจันทร์มาถวายคือทูตจากอีกเมืองหนึ่งเอาแก่นจันทร์มาถวายพอถวายก็แบ่งให้พระธิดาพระธิดาก็ได้เอาแก่นจันทร์นั้นบดเป็นผงละเอียดบรรจุลงในพระอบเสด็จไปวิหาร
บูชาพระสรีระของพระศาสดาซึ่งมีผิวดุจทองคำแล้วก็เกลี่ยผงที่เหลือลงในบริเวณพระคันธกุฏีเอาผงเนี่ยไปลูบพระพุทธเจ้านะแล้วก็ผงที่เหลือก็โปรยรอบก็ถือว่าผงแก่นจันแดนเนี่ยเป็นผงที่หอมนะพอทำอย่างนั้นเสร็จก็ตั้งความปรารถนาว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอให้หม่อมฉันพึงเป็นพระมารดาของพระพุทธเจ้าเช่นพระองค์ในอนาคตเถิดถ้าพูดแบบธรรมดาทั่วไปถ้าไม่ใช่คนที่สั่งสมบุญมาดีเนี่ยนะใครจะกล้าไปขอไม่ใช่ขอธรรมดาขอให้ได้เป็นแม่พระพุทธเจ้าเหมือนกับพระองค์ในอนาคตเหมือนกันก็ถือว่านางเป็นผู้ที่สั่งสมบุญมามีอัธยาศัยน้อมไปเพื่อเป็นพระพุทธมารดาท่านพอเห็นพระพุทธเจ้าก็เอาผงแก่นจันทร์เนี่ยไปบูชาพระพุทธเจ้าตั้งความปรารถนาให้ได้เป็นแม่ของพระพุทธเจ้าในอนาคตเขาเรียกว่าพุทธมารดาครั้งนั้นจากชาตินั้นนางจุติจากมนุสโลกด้วยผลแห่งการบูชาผงจันทร์อันนั้นพระนางก็มีพระสรีระเหมือนอบด้วยจันทร์แดงก็คือเป็นคนที่มีผิวออกแดงหน่อยนะมีผิวออกแดงหน่อยแต่ก็ไม่ใช่แดงมันน่าเกลียดนะก็คือแดงแบบงดงามอันหลายชาตินางก็มีผิวพรรณเนี่ยออกแดงๆพระองค์ก็ท่องเที่ยวไปในเทวโลกและมนุสโลกได้เกิดเป็นอัครมเหสีของท้าวสักกะเทวราชในสวรรค์ชั้นดาวดึงก็ไปเป็นมเหสีอยู่นานครั้นนางเนี่ยจะสิ้นพระชนก็ได้เกิดบุพพานิมิตนิมิตเครื่องหมายของเทวดาผู้จะตายนางนี่ไม่รู้ตัวหรอกว่าตัวเองเนี่ยอีกจะตายแล้วอีก7วันของมนุษย์จะตายแต่ท้าวสักกะเนี่ยมีปัญญามากเห็นแวบเดียวนี่รู้แล้วว่าบริวารของท่านเนี่ยจะตายแล้วมเหสีเนี่ยจะตายพอท้าวสักกะทราบว่าพระนางจะสิ้นอายุคืออีกไม่เกิน7วันมนุษย์เนี่ยก็ไม่กี่ชั่วไม่กี่นาทีของดาวดึงเนี่ยนะก็จะตายเพื่อจะอนุเคราะห์นางให้นางนี่มีสติสัมปชัญญะก็ตรัสว่าแน่แม่นางผุสดีผู้เจริญ เราจะให้พรแก่เจ้าจงรับเอาพรไปเถอะพันพระองค์ได้ตรัสไว้ว่าท้าวสักกะจอมเทพทรงทราบว่าพระนางนี่จะสิ้นอายุจึงตรัสดังนี้ว่าเราจะให้พร10ประการแก่เจ้านางผู้เจริญปรารถนาพรอันใดที่จริงแล้วนางเนี่ยไม่รู้เลยว่าตัวเองนี้จะต้องตายใช่มั้ยไม่รู้ตัวว่าตัวเองนั้นจะต้องสิ้นอายุเพราะมัวแต่ประมาทมัวแต่อะไรมัวแต่หลงเพลิดเพลินเก็บดอกไม้เนี่ยนะมัวแต่เพลิดเพลินช้อปปิ้งอยู่งั้นก็เลยไม่รู้ว่าตัวเองจะตายเหมือนกันเพราะว่าที่ดาวดึงก็มีอะไรที่มันน่าดูน่าเพลิดเพลินเนี่ยมากมายเหมือนอะไรนะเหมือนเข้าไปในห้างอย่างนั้นแหละมันมีอะไรน่าจับน่าซื้อน่าโอ้ยสนุกสนานเพลิดเพลินไปหมดเลยก็ลืมเรียกว่าอะไรนะจับจ่ายจนลืมเวลาตายเขาว่างั้นนี่ก็เหมือนกันทั้งเทวดาทั้งหลายที่อยู่ในดาวดึงเป็นต้นก็นิสัยลักษณะเดียวกันนั่นนะก็คือเพลิดเพลินนี่ก็อาศัยผู้ที่มีปัญญาเป็นต้นก็ตักเตือนว่าอีกไม่นานเธอจะตายแล้วนะแต่นางก็เข้าใจผิดก็คิดว่าท้าวสักกะไล่ใช่ไหมนึกว่าท้าวสักกะนี่ไล่ให้ไปตายนึกว่าตัวเองนี่ทำความผิดอะไรมาไปทำบาปทำกรรมอะไรมาเนาะจะต้องไล่ให้จากดาวดึงที่น่ารื่นรมน่าเพลิดเพลินสวรรค์ชั้นดาวดึงนี่ถือว่าเป็นสวรรค์ที่น่าเพลิดเพลินพระเถระรูปหนึ่งที่เรียบเรียงดีกาพระวินัยเรียบเรียงดีกาพระวินัยท่านชื่อว่าสารีบุตรพระสารีบุตรเถระไม่ใช่สารีบุตรที่เป็นสาวกของพระพุทธเจ้าในสมัยพุทธกาลนะเป็นสาวกพระสารีบุตรในประเทศศรีลังกาคือเนื่องจากว่าท่านมีปัญญามากพระสารีบุตรรูปนี้ท่านยังตั้งความปรารถนาไปเกิดในสวรรค์ชั้นดาวดึงเพื่อที่จะรอได้เป็นสาวกของพระศรีอริยะเมตยะเนี่ยนะพันแสดงว่าสวรรค์ชั้นดาวดึงนั้นเป็นสวรรค์ที่น่ารื่นรมน่าเพลิดเพลินพันพอตัวเองกำลังเพลิดเพลินในสวนเป็นต้นที่น่ารื่นรมอย่างนั้นก็เลยก็เหมือนกับว่าคำว่าให้พรในที่ที่เธอจะไปเกิดข้างหน้าเนี่ยนะแหมมันเหมือนกับคำสาปคำแช่งนั้นพระนางก็เลยทูลถามท้าวสักกะว่าพระองค์เนี่ยมีความประสงค์จะให้หม่อมฉันเคลื่อนจากเทวโลกเหมือนแรงลมเนี่ยพัดถอนต้นไม้ฉะนั้นเพราะเหตุไรเนาะพระองค์ก็บอกว่าเธอนี่ไม่ได้ทำความชั่วอะไรหรอกความผิดของเจ้าก็ไม่มีนะจะเมตวังสิอัปปิยาเจ้าไม่ได้เป็นที่เจ้ามิได้เป็นที่รักของเราก็หามิได้
คือเธอไม่ได้เป็นที่เกลียดชังเธอจะไม่เป็นที่รักของเราก็หาไม่ได้ท้าวสกะแสดงความประสงค์ที่จะให้พรตรัสว่าแต่อายุของเธอเนี่ยมีประมาณเท่านี้เวลานี้เป็นเวลาที่เธอจะต้องจุติคือเคลื่อนพระนางก็เลยรับเอาพร10ประการบอกว่าตุทหัตถานางนี่มีพระทัยยินดีร่าเริงพอใจในลาภที่นางจะได้ปรารถนาตัวเองจะตายอยู่แล้วแหละแต่ก็ดีใจอยู่อย่างหนึ่งว่าตายแบบคนมีพรนะก็ร่าเริงดีใจขึ้นมาทันทีเลยปรารถนาพร10ประการถ้าพูดแบบภาษาทั่วๆไปเนี่ยนะถ้านางไม่มีอัธยาศัยมาแบบนี้เนี่ยพอเวลาเขาให้พรเนี่ยจะเลือกเอา10ข้อแบบนี้ไหมแต่เนื่องจากว่ามีอัธยาศัยมีความตั้งใจก่อนหน้านี้มามากแล้วพันก็เลยรับเอาพร10ประการที่บอกว่าพระนางเนี่ยเมื่อสิ้นอายุที่ท้าวสักกะให้โอกาสเพื่อประทานพรจึงตรวจดูทั่วพื้นชมพูทวีปเรียกว่าอะไรนะเลือกก่อนใช่ไหมเหมือนคนจะเดินทางไปต่างประเทศเลือกที่พักก่อนเลือกโรงแรมเลือกอาหารเลือกที่ที่ไปอยู่ชั้นใดนางนี้เคลื่อนจากสวรรค์ชั้นดาวดึงมาก็ก่อนจะเคลื่อนดูก่อนตรวจดูในพื้นชั่วชมพูทวีปก็เห็นพระราชนิเวศของพระเจ้าสีพีเนี่ยสมควรแก่ตนนะว่าตัวเองเนี่ยเกิดที่อื่นก็ช่างเถอะแต่จะต้องไปอยู่ณเมืองตรงนั้นถือว่าเป็นเมืองที่ดีที่สามารถเจริญกุศลก็เลยรับเอาพร10ประการเหล่านี้คือ1ขอให้ได้เป็นอัครมเหสีของพระเจ้ากรุงสีพีในแคว้นสีพีนั้นนะพันข้อแรกก็คือขอให้ได้เป็นอัครมเหสีเป็นใหญ่ในเมืองทีนี้เมื่อเกิดแล้วก็ขอให้มีดวงตาเนี่ยดำตาดำเหมือนตาเนื้อนะถ้าตาออกขาวๆนี่เป็นยังไงตาขาวไม่ดีเท่าไหร่ตาดำดีกว่านะตาขาวนี่แย่เลยนะถ้าเหลือกและเหลืองด้วยยิ่งไปกันใหญ่เลยนะเหี้ยมมากแต่นี่ไม่ขอให้มีดวงตาที่ดำเหมือนตาเนื้อ3ขอให้มีขนคิ้วดำไม่ต้องเขียนคิ้วเหมือนกันไม่ต้องเขียนให้มันดำตลอดไป4ก็ขอให้มีชื่อว่าผุสดีอยากมีชื่อว่าผุสดีเนี่ยนะเพราะยังไงไม่ทราบสมัยนั้นอาจจะเป็นชื่อที่เพราะมาก5ขอให้ได้โอรสประกอบด้วยคุณวิเศษเรียกว่าอย่าได้ไม่ใช่ลูกธรรมดาเหมือนกันขอให้ลูกมีความพิเศษ6ขออย่าให้คันเนี่ยนูนโตหมายความว่าถ้ามีท้องแล้วท้องก็ไม่ต้องโตแบบชาวบ้านชาวเมืองก็หรอก7เมื่ออายุมากแล้วถันก็อย่าหย่อนยานห้อยแทบไม่ต้องห้อยแบบนั้นหรอกว่างั้น8ขออย่าให้ผมงอก9ขอให้ผิวละเอียด10ขอให้ปล่อยนักโทษที่ต้องประหารชีวิตเนี่ยนะพูดถึงข้อสุดท้ายเนี่ยขอให้ได้ปล่อยนักโทษที่ประหารชีวิตมีโอรสกษัตริย์อยู่เมืองหนึ่งเป็นโอรสพิเศษเนี่ยเนี่ยเมื่อไม่กี่วันมาเนี่ยพอพระองค์ประสูติมาเท่านั้นเนี่ยแม่เนี่ยเป็นหญิงสามัญชนเนี่ยพระเจ้าพ่อเนี่ยอภิเษกให้เป็นอัครมเหสีเลยแล้วปล่อยนักโทษทั่วประเทศเนี่ยนะปล่อยจากนักโทษทั่วประเทศจากที่คุ้มขังพอประสูติเสร็จเนี่ยเป็นอย่างนั้นเลยเนี่ยนะเป็นผู้ที่มีบุญมากนะสมัยนี้ก็ยังมีอยู่นะไม่ใช่แต่โบราณเท่านั้นครั้งพระนางได้รับพร10ประการแล้วก็จุติจากเทวโลกมาบังเกิดในพระครรภ์ของพระอัครมเหสีของพระเจ้ามัทราชมัทราชนี่ก็เรียกว่าเป็นเมืองหญิงงามเหมือนกันปกตินางก็มาเกิดที่นี่อันหนึ่งเมื่อพระนางประสูติมีพระสรีระนี้อบด้วยผงจันทร์ด้วยเหตุนั้นในเวลาขนานนามจึงชื่อว่าผุสดีนะอบด้วยผงจันแดงนะก็ผิวจะออกแดงๆหน่อยพระนางผุสดีนั้นมีบริวารมากเมื่อพระชนได้16พรรษาก็มีพระรูปโฉมงดงามอย่างยิ่งครั้งนั้นพระเจ้าสีพีมหาราชก็นำพระนางมาเพื่ออภิเษกสมรสกับพระเจ้าสัญชัยกุมารผู้เป็นพระราชโอรสพออภิเษกนะหมายความว่าอภิเษกสมรสเสร็จก็รับสั่งให้ยกเสวตฉัตรทรงตั้งพระนางผุสดีเอาไว้ในตำแหน่งอัครมเหสีให้เป็นใหญ่กว่าสตรี 16,000 นาง คือกษัตริย์ในยุคนั้นเนี่ยนะเป็นกษัตริย์ที่รักโอรสมากเพราะฉะนั้นเมื่อโอรสแต่งงานแล้วจะต้องให้ครองบัลลังก์ทันทีตัวเองก็เป็นที่ปรึกษานะตัวก็ไปอยู่ในตำแหน่งที่ปรึกษาพระราชาเนี่ยนะเป็นคอยที่อยู่โอวาทเบื้องหลังของการปกครองบ้านเมืองนะพันจะให้ลูกเนี่ยครองราชเลยอย
ย่างที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าพระนางผุสดีจุติจากเทวดาชั้นดาวดึงส์นั้นแล้วก็มาบังเกิดในตระกูลกษัตริย์ได้อภิเษกสมรสกับพระเจ้ากรุงสนชัยในกรุงเชตุดรพระนางผุสดีนั้นเนี่ยนะเป็นที่รักเป็นที่พอพระทัยของพระเจ้ากรุงสนชัยทีนี้พระโพธิสัตว์ในพุทธพจน์อธิบายว่าเมื่อในการเมื่อเราเนี่ยนะหยั่งลงสู่พระครรภ์ของพระนางผุสดีพระมารดาก็เป็นที่รักของเราเป็นที่รักด้วยเดชของเราคือเมื่อพระโพธิสัตว์เนี่ยมาปฏิสนธิในพระครรภ์ของพระนางผุสดีทุกคนรักพระรักมารดาพระโพธิสัตว์หมดเพราะอะไรเพราะอนุภาพของบุตรที่อยู่ในครรภ์ซึ่งต่างจากมารดาของบางคนนะพอลูกเกิดในครรภ์เท่านั้นแหละโอ้จงเกลียดจงชังไปทั่วไปหมดเลยพระมารดาของเราเนี่ยเป็นผู้ยินดีในทานทุกเมื่ออันเนี้ยด้วยเดชของพระโพธิสัตว์นะทำให้แม่ยินดีที่จะให้ทานพระองค์นี้ทรงให้ทานแก่คนยากจนคนป่วยไข้คนกระสับกระส่ายคนแก่ยาจกคนเดินทางสมณะพราหมณ์คนสิ้นเนื้อประดาตัวคนไม่มีอะไรเลยพระนางผุสดีนั้นทรงพระครรภ์อยู่ครบ10เดือนเมื่อพระเจ้าสันชัยเนี่ยทรงทำประทักษิณพระนครพระนางก็ประสูติเราณท่ามกลางถนนของพวกคนค้าขายนามของเราจึงไม่เนื่องข้างฝ่ายพระมารดาเรียกว่ามีชื่อไม่เกี่ยวกับพ่อมีชื่อไม่ได้เกิดเนื่องข้างฝ่ายบิดาเพราะเราเกิดที่ถนนของคนค้าขายเพราะฉะนั้นเราจึงมีชื่อว่าเวสสันดรเนี่ยนะเวสะก็คือพ่อค้านะเวสะก็คือเกิดในถนนของพ่อค้าก็เลยชื่อว่าเวสสันดรเล่าเรื่องย้อนนิดหนึ่งนะหลังจากที่พระนางผุสดีเนี่ยมาเกิดมาได้เป็นมเหสีของพระเจ้ากรุงสันชัยท้าวสักกะก็รำพึงเห็นว่าพรที่เราได้ให้แก่พระนางผุสดีไปนั้นสำเร็จไปแล้ว9ประการคิดต่อไปว่าพรเกี่ยวกับโอรสยังไม่สำเร็จคือยังไม่มีลูกเลยพระนางผุสดีอภิเษกสมรสไปแล้วก็ยังไม่มีลูกเราจะให้พรนั้นสำเร็จแก่นางท้าวสักกะก็เห็นว่าพระโพธิสัตว์จะสิ้นอายุในเทวโลกชั้นดาวดึงส์ครั้นแล้วก็ไปยังสำนักของพระโพธิสัตว์ตรัสว่าท่านผู้เนรทุกข์ท่านสมควรถือปฏิสนธิในครรภ์ของพระอัครมเหสีของพระเจ้ากรุงสันชัยในแคว้นซีพีในมนุษยโลกก็ไปขอร้องก่อนว่าถ้าท่านไปเกิดเนี่ยเป็นอัครมเหสีของพระเจ้ากรุงสันชัยนะท่านจะได้สร้างบารมีอย่างที่ท่านปรารถนาก็คือวิธีขอร้องเขาก็มีวิธีการนะท่านท้าวสักกะก็ไปขอร้องพระโพธิสัตว์จริงๆก็ตัวเองเนี่ยอะไรนะได้ให้พรไว้แล้วใช่ไหมก็ต้องหาลูกที่สมควรให้ด้วยพระโพธิสัตว์ก็ให้พระโพธิสัตว์รับปฏิญญาพระโพธิสัตว์รับปฏิญญาพร้อมด้วยเทพบุตรอีก 60,000ที่ปฏิบัติตามเทวบัญชาพระท้าวสักกะก็กลับไปยังวิมานของพระองค์พระโพธิสัตว์ก็จุติจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ก็บังเกิดในแคว้นซีพีแม้เทพบุตรที่เหลือก็บังเกิดในเรือนของเหล่าอมาตย์ 60,000 พระโพธิสัตว์ประสูติจากพระครรภ์พระนางผุสดีเทวีก็รับสั่งให้สร้างโรงทาน